วันนี้เราก็เดินมาถึงนะครับวันนี้เนี่ยมีคนฟ้องทั้งหมด5คนนะครับ4คนเป็นคนที่ถูกกล่าวหาที่ไปยื่นจดหมายที่สถานทูตกัมพูชานะครับแล้วก็อีกจริง1คนคือผมวันนี้ที่เราฟ้องเพิ่มเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้แจ้งการชุมนุมวันที่13แล้วก็ถูกตำรวจปฏิเสธการชุมนุมวันที่13แล้วก็อ้างกันการปฏิเสธเนี่ยว่าอาจจะผิดพรกฉุกเฉินงั้นเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเนี่ยมีกำหนดการที่จะไปทวงถามลายเซ็นนายกเรื่องพรบประมาณแห่งชาติวันที่13เราแจ้งการชุมนุมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ถูกตำรวจบอกว่าจะผิดพรกฉุกเฉินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนฟ้องทั้งหมดมี5คนนะครับประมาณนี้ละครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสาระใหญ่ใจความก็คือว่าเราคิดว่าโดยสถานการณ์ของโรคโควิดเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ควรจะใช้กฎหมายปกติใช้กฎหมายปกติในการที่จะควบคุมโรคได้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.โรคติดต่อก็ดีนะครับซึ่งเราคิดว่าเพียงพอต่อการที่จะควบคุมสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็พวกเราโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ระวังตัวกันอยู่แล้วงั้นเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าเพื่อให้เสรีภาพของประชาชนเดินหน้าได้วันนี้เราจึงมาพึ่งศาลแพ่งเพื่อให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินในคำฟ้องเนี่ยเราฟ้องนายกรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดฉุกเฉินที่ยืดอายุพรกฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะในคำฟ้องก็คือว่าเราขอให้ยกเลิกการยืดพรกฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับกับอันที่สองก็คือว่าเหตุผลที่เราต้องฟ้องยกเลิกเพราะว่านายกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกพรกฉุกเฉินจริงแต่ว่าการออกพรกฉุกเฉินจำเป็นที่จะต้องมีเหตุและผลนั้นสมควรนะครับมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่ว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องใช้อำนาจนี้อย่างจำกัดเพื่อไม่มาละเมิดสิทธิและเสรีภาพพวกเรามีเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับใช่ไหมพวกเรามีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะนั้นการออกพรกฉุกเฉินซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังในคำฟ้องเราก็ถึงบอกว่า ขอให้ศาลเนี่ยได้พิจารณาแล้วกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนอันนี้คือเนื้อหาใหญ่ใจความในการฟ้อง